ัวละครลับอยู่เบื้องหลังการมอบตัวของผู้กำกับดังนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเล่ากระบวนการลับตั้งแต่ก่อนเข้ามอบตัวของผู้กำกับดังยันตีบทแตกล้วนเป็นอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ของกระบวนการกฎหมายที่สุดแล้วคดีนี้จากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายวันที่28สิงหาคม2564นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงกรณีพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลย้อนตั้งแต่เกิดเรื่องไปจนถึงนาทีติดต่อขอเข้ามอบตัวล้วนแล้วมีแบ็คผู้ใหญ่ดีจึงมีการตกลงดีลชนิดที่ว่าเหาะมาปรากฏตัวที่บางแสนมอบตัวคนเดียวไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบว่ามาได้ยังไงใครพามาจำอะไรไม่ได้แรกๆไหนว่าข้ามชายแดนไปเมียวดีพม่าแล้วข่าวหลอกตามเคยที่แท้ไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพนั่งวางแผนในบ้านผู้ใหญ่นี่เองพอถึงเวลาก็ขับออกจากกรุงเทพไปสภ.แสนสุขบางแสนจังหวัดชลบุรีแค่ครึ่งชั่วโมงถึงไม่เสี่ยงผิดคิวอีกทั้งนี้ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ยังได้เล่าเบื้องลึกอีกมากทั้งเรื่องของการขยายผลไปสู่พ่อค้ารายใหญ่การยื่นฟ้องกระบวนการกฎหมายที่มีอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์สำนวนชันสูตรผู้เสียชีวิตชูวิทย์ยังย้ำถึงคดีนี้ว่าเสือย่อมไม่กินเนื้อฉันใดตำรวจย่อมไม่ฆ่าตำรวจที่ตามจับคนร้ายขายยาแล้วพลั้งมือท่ายากทำการปั๊มหัวใจไม่เป็นทั้งเจตนาเอาข้อมูลขยายผลสกัดตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เพื่อปกป้องสังคมเยาวชนฉันนั้นแบบนี้แล้วจะไม่เห็นใจคนทำงานกันบ้างหรือดิวอาจจบที่คุกแน่แต่ไม่นานเกินรอแล้วกลับมาทำงานเป็นมือไม้เบื้องหลังได้ไม่มีอะไรเสียหายเพราะไม่ได้ฆ่าคนดีตายเสียที่ไหนคนตายมันขายยาฆ่าลูกหลานคนไทยอย่างนี้นี่เองผู้กำกับถึงยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและใช้สิทธิ์ต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายที่ยังอีกยาวไกลแบบนี้เรียกรู้งานสถานการณ์ตอนไหนต้องเร็วและตอนไหนต้องช้าๆได้พราเล่มงามติดคุกน้อยออกเร็วติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ